หัวชัยเท้าสรรพคุณไม่ธรรมดารักษาฝ้าบำรุงร่างกายประโยชน์ของหัวชัยเท้าสรรพคุณดีอย่างไรเห็นว่าเป็นผักช่วยลดน้ำหนักได้แถมพ่วงสรรพคุณรักษาฝ้ากระจริงเท็จแค่ไหนนั้นไปชมประโยชน์กันเลยนะจ๊ะรับฟังกันเลยนะหัวชัยเท้าหรือที่หลายคนเรียกว่าหัวผักกาดเป็นผักประเภทหัวที่นำมาทำอาหารได้หลากหลายและยังมีรสชาติอร่อยอยู่ในตัวอีกด้วยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นหัวชัยเท้าในต้มซุปต้มจืดและในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำแม้คุณหน้าคุณตากันขนาดนี้คงต้องมารู้จักกับสรรพคุณของหัวชัยเท้ากันหน่อยแล้วล่ะหัวชัยเท้าหรือหัวผักกาดพืชกินหัวสีขาวน่ากินหัวชัยเท้าเป็นพืชประเภทหัวหรือรากมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนและเริ่มมีการแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนดังนั้นชื่อของพืชชนิดนี้จึงมีทั้งชัยเท้าชัยโปผักกาดหัวจีนและหัวผักกาดหัวชัยเท้าสรรพคุณมากมายพอตัวประโยชน์ของหัวชัยเท้าต่อสุขภาพมีอะไรบ้างตามมารับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะ 1. ชะล้างสารพิษในตำรับยาจีนกล่าวว่าหัวชัยเท้ามีสรรพคุณในการกระจายสิ่งหมักหมมในร่างกายโดยมีไฟเบอร์ที่ช่วยชำระล้างผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นผักที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 2. มีส่วนช่วยลดน้ำหนักหัวชัยเท้าเป็นผักแคลอรี่ต่ำแถมยังมีไฟเบอร์อยู่มากเมื่อกินหัวชัยเท้าจึงทำให้อิ่มไวส่วนไฟเบอร์ก็มีส่วนช่วยในกระบวนการขับถ่ายช่วยดีท็อกผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 3. รักษาฝ้าจากการศึกษาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานข้อมูลสมุนไพรหัวชัยเท้ามีสรรพคุณทำให้ฝ้าจางลงโดยมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชศาสตร์ที่ระบุว่าในน้ำคั้นสดของหัวชัยเท้ามีสารสกัดมีเมทานอลและสารสกัดเอทิลอะซิเตตซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโดรซิเนตเอนไซม์ที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดสีและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝ้าโดยใช้น้ำคั้นสดใหม่มาทาบริเวณใบหน้าของเรานะจ๊ะอย่างไรก็ตามมีรายงานการเกิดอาการแพ้จากผู้ที่ใช้น้ำคั้นสดหัวชัยเท้าด้วยนะคะดังนั้นจึงควรทดสอบการแพ้ก่อนด้วยการแต้มผิวหลังบริเวณกรามหรือใต้ท้องแขนเพื่อสังเกตอาการแพ้เช่นมีผื่นบวมแดงแสบคันเป็นต้นนะจ๊ะ 4. บำรุงผิวพรรณไม่เพียงแต่มีสรรพคุณในการชะล้างสิ่งตกค้างในกระเพาะอาหารและลำไส้ทว่าหัวชัยเท้ายังมีไฟเบอร์สูงมีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากแถมยังอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C ฟอสฟอรัสและสังกะสีที่เป็นอาหารชั้นดีของเซลล์ผิวมีส่วนบำรุงดูแลให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื่นมีน้ำมีนวลด้วยนะจ๊ะ 5. บำรุงปอดขับเสมหะแก้ไอตำราจีนถือว่าหัวชัยเท้ามีฤทธิ์ยาเย็นแต่มีรสเผ็ดร้อนซึ่งเป็นสรรพคุณที่ดีในการกระตุ้นการทำงานของปอดแก้ไอเรื้อรังและมีส่วนช่วยขับเสมหะอีกด้วย 6.แก่ท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกไฟเบอร์ในหัวชัยเท้าจะช่วยปรับสมดุลในระบบย่อยอาหารช่วยแก้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องเฟ้อรวมไปถึงอาการท้องผูกด้วยนะจ๊ะ
7. เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันหัวไชเท้าเป็นผักที่มีวิตามินซีอยู่จำนวนหนึ่งและยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆอีกมากดังนั้นการกินหัวไชเท้าจึงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง 8. บรรเทาอาการอักเสบจากการวิจัยพบว่าน้ำขันจากหัวไชเท้าหรือการกินหัวของพืชชนิดนี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้และช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาได้ด้วย 9. แก้หวัดต้มจืดหัวไชเท้าร้อนๆสักถ้วยยามเป็นหวัดน่าจะช่วยให้รู้สึกคล่องคลอน่าจะช่วยให้รู้สึกคล่องคอมากขึ้นได้ง่ายๆอีกทางวิตามินซีและสารอาหารเปี่ยมประโยชน์ในหัวไชเท้ายังมีส่วนช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดียิ่งหากในต้มจืดหัวไชเท้าใส่เห็ดหอมช่วยบำรุงร่างกายด้วยก็จะยิ่งอร่อยและได้คุณค่าทางสารอาหารมากขึ้นไปอีกนะจ๊ะ 10.ขับปัสสาวะเนื่องจากหัวไชเท้าเป็นผักที่มีน้ำมากการกินหัวไชเท้าจึงช่วยขับปัสสาวะได้นั่นเองและยังช่วยให้ปัสสาวะใสไม่ขุ่นด้วยนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ก็ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอรวมด้วยนะจ๊ะสรรพคุณของหัวไชเท้าก็ไม่น้อยหน้าผักชนิดอื่นๆสักเท่าไหร่แถมยังอร่อยทำอาหารได้หลากหลายข้อควรระวังในการกินหัวไชเท้าหัวไชเท้ามีข้อควรระวังในการกินและใช้ด้วยนะจ๊ะ1คือไม่ควรกินร่วมกับโสมหรือตังกุยเพราะอาจจะสะเทินฤทธิ์กันเองเนื่องจากหัวไชเท้ามีรสร้อน2. หากใช้หัวไชเท้าสดต้องระวังโดยเฉพาะหากใช้กับผิวพลันควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะ 3. ผู้ป่วยไฮโปไทรอยด์ไม่ควรรับประทานหัวไชเท้าเพราะมีสารกรอยโตเจนที่เป็นตัวขวางการจับไอโอดีนของต่อมไทรอยด์เพื่อสร้างโฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งจะทำให้เกิดอาการคอหอยพอกนั่นเองหัวไชเท้าเป็นผักที่มีให้กินทุกฤดูกาลราคาไม่แพงทำอาหารหรือขนมก็อร่อยน่ารับประทานไปหมดที่สำคัญคือประโยชน์ต่อสุขภาพก็เยอะอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่อง KK Channel ของเราก็มีสาระดีๆของหัวไชเท้ามาฝากกันแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้ามารอดูกันว่าทีมงาน KK Channel จะพาไปชมคลิปอะไรในคลิปหน้ากันและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่อง KK Channel ทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ